Bonjour. ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวีซ่ามาดามติวีซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝึกภาษาฝรั่งเศสกับคำศัพท์คำตรงกันข้ามนะคะหรือที่ภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าเลกองแทร์คำแรกก็คือโบโบแปลว่าหล่อนะคะหล่อตรงข้ามกับคำว่าเละเละแปลว่าขี้เละนะคะอันนี้เป็นสำหรับเพศชายเบลเบลสวยเหมือนเบลล่านะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็ใช้คำว่าเลดเลดโชลีโชลีที่แปลว่าสวยนะคะคำตรงกันข้ามก็ใช้คำเดียวกันนะคะก็คือคำว่าเลดเลดฮิเลค่ะอนอมหรือคำว่าออมนั่นเองออมแปลว่าชายนะคะคำตรงกันข้ามก็คืออุนฟัมอุนฟัมแปลว่าผู้หญิงนะคะมัสกุลังมัสกุลังเพศชายนะคะคำตรงกันข้ามก็คือเฟมินาเฟมินาเพศหญิงนะคะกาส่งกาส่งเด็กชายตรงกันข้ามกับคำว่าฟีฟีเด็กหญิงคำที่7องฟององฟองเด็กตรงข้ามกับนะคะอะดูดอะดูดผู้ใหญ่นะคะคำที่8 jeune jeune แปลว่าหนุ่มนะคะตรงข้ามกับค่ะคำว่าแก่นะคะก็คือ vieux vieux แก่อันนี้เป็นเพศชายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงนะคะ jeuneเจนคำว่าเจนนี่เป็นคำที่สามารถใช้ได้กับเพศชายและเพศหญิงนะใช้ได้ทั้งสองเพศเลยแต่ถ้าเป็นคำว่าแก่นะคะเพศหญิงจะอ่านว่าวีเยวีเยอ่านยากเนาะค่อยๆฝึกนะคะไหนอีกรอบนะคะวีเยคำที่10 rich rich แปลว่ารวยค่ะตรงข้ามกับคำว่าค่ะ pauvre pauvre จนนะคะจนนะคะ gentil gentilแปลว่าใจดีอันนี้เป็นเพศชายนะคะใจดีตรงข้ามกับคำว่าเมชองเมชองใจร้ายใจดำใส่อารมณ์นะคะอันนี้เป็นเพศชายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงนะคะคำที่12ชองตีชองตีใจดีอันนี้เพศหญิงนะคะตรงข้ามกับคำว่าméchante méchante ใจร้ายเธอน่ะใจร้ายรู้ไหมค่ะนี่เป็นเพศหญิงนะคะอ๋อลืมไปนะคะถ้าเกิดว่าดูพี่ติพูดไปด้วยแล้วก็ดูคำศัพท์ใต้คำอธิบายนะคะดูคำอธิบายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะมีคำศัพท์ประกอบด้วยค่ะต่อไปคำที่13นะคะgay ร่าเริงค่ะ
ร่าเริงนะคะร่าเริงแจ่มใสเก๋ตรงข้ามกับคำว่า tristเศร้าหมองค่ะสมองนะคะไม่ดีค่ะแล้วคนจะเกย์มากกว่านะคะร่าเริงนะคะต่อไปคำที่14ค่ะเออเหอเออเหอคือมีความสุขนะคะความสุขเออเหอตรงข้ามกับมาละมาเลเหอออกเสียงยากนะคะมาลมาลเออเหอก็คือมีความทุกข์นะคะความทุกข์อันนี้เป็นเพศชายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงคำที่15นะคะก็อ่านว่าเออเหอเออเหอก็คือความสุขแต่ถ้าเกิดว่าไม่สุขนะคะมีความทุกข์นะคะมาลเออเฮอร์สค่ะต่อไปคำที่16นะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะมัลมัลคือไม่ดีตรงข้ามกับคำว่าดีก็คือเบี้ยงเบี้ยงแปลว่าดีนะคะเสร็จเสร็จก็คือแห้งนะคะแห้งตรงข้ามกับอูมิดอูมิดอูมิดก็คือเปียกนะคะอันนี้เป็นเพศชายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงนะคะคำว่าแห้งเนี่ยจะบอกว่าเซเชเซเชตรงข้ามกับคำว่าอูมิดอูมิดค่ะฟงเซฟงเซอันนี้แปลว่าเข้มส่วนใหญ่จะใช้กับสีนะคะสีเข้มนะคะตรงข้ามกับสีอ่อนก็คือแคลแคลค่ะฟอร์ฟอร์ก็คือแข็งแรงนะคะแข็งแรงตรงข้ามกับเฟเบิลเฟเฟเบิลFaible on air นะคะ dur dur คือนะคะแข็งนะคะแข็งตรงข้ามกับคำว่า mou ก็คือนุ่มนะคะอันนี้เป็นเพศชายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงนะคะคำว่าแข็งเนี่ยจะบอกว่าDur Dur เติมตัวเข้าไปตรงข้ามกับคำว่านุ่มของเพศหญิงก็คือคำว่ามึลนะคะเวลาแบกของนะคะมันก็คือหนักนะคะคำนี้อ่านว่าลึเลือหนักตรงข้ามกับคำว่าเลเก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 เบาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงก็เติมตัวเข้าไปนะคะก็จะอ่านว่าลือดลือดภาพอันนี้คือหนักนะคะหนักอันว่าลือลือคำว่าเบานะคะเพศหญิงจะอ่านว่าเลเกเลเกคำที่25นะคะอันดับแรกอันดับที่1นะคะเพศชายจะอ่านว่าเพอร์มีเพอร์มีแต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะอ่านว่าเพอร์มีเอร์เพอร์มีเอร์นะคะตรงข้ามกับอ
อันดับสุดท้ายนะคะอันดับสุดท้ายก็คือถ้าเป็นเพศชายจะอ่านว่าแดกหยิแดกหยิแต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะอ่านว่าแดกเหยแดกเหยนะคะEntrée แปลว่าเข้านะคะทางเข้าอย่างเวลาเราไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้านะคะตรงประตูเขาจะเขียนว่า Entrée เข้าตรงข้ามกับ Sortie แปลว่าทางออกนะคะ Entrée Sortie นะคะตอนนี้เรายังอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะเวลาเราเข้าประตูไปเขาก็จะมีบอกมีผักมีดึงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพุเซแปลว่าดึงตรงข้ามกับคำว่าทีเรก็คือผลักนะคะผลักค่ะทีนี้ถ้าเราจะเดินขึ้นบันไดนะคะขึ้นอ่านว่ามงเตะขึ้นตรงข้ามกับคำว่าลงนะคะก็คือdescendre ลงนะคะคำที่31ด้านนะคะด้านซ้ายมือทางซ้ายนะคะ à gauche ตรงข้ามกับ à droite ทางขวานะคะคำที่32นะคะ c'est bon นี่ดีอันนี้ดีนะคะตรงข้ามกับ c'est mauvaisไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ดีนะคะอันนี้คือเพศชายนะคะเพศชายอ่านว่าเซปงกับตรงข้ามกับคำว่าเซมูเวอันนี้คือเพศชายแต่ถ้าเป็นเพศหญิงถ้าเกิดว่าดีอันนี้ดีเราจะบอกว่าเซบนนะคะแต่ถ้าไม่ดีเพศหญิงนะคะเราจะบอกเซmauvaise ค่ะ large อันนี้ก็คือกว้างนะคะตรงข้ามกับ étroit ก็คือแคบค่ะลงวิ่งยาวนะคะลงยาวตรงข้ามกับกูร์สั้นค่ะคำว่าลงที่ตรงข้ามกับคำว่ากูร์อันนี้เป็นเพศชายนะคะยาวสั้นนี่นะคะอันนี้เป็นเพศชายแต่ถ้าเป็นเพศหญิงคำว่ายาวจะใช้คำว่าลงกมีเสียงด้วยนะคะถ้าสั้นนะคะคำว่าสั้นก็จะอ่านว่ากูร์ตมีเสียงตึกด้วยนะคะเน้นย้ำนะคะสังเกตหรือปากพิตินะคะค่ะแพลงอันนี้แปลว่าเต็มนะคะเต็มตรงข้ามกับคำว่าวิดก็คือว่างเปล่านะคะคำที่38นะคะโดเนแปลว่าให้ค่ะให้ตรงข้ามกับคำว่าเรเซวัวก็คือรับนะคะคำที่40นะคะdrôle
เนี่ยถ้าเห็นอาการนี้ก็คือดรอลก็คือตลกนะคะดรอลตลกตรงข้ามกับคำว่าเซรีย์ก็คือเคร่งเครียดนะคะเคร่งเครียดไม่เอานะคะเครียดได้แต่เป็นบางครั้งนะคะไม่ควรเครียดตลอดนะคะเอเมแปลว่าชอบนะคะฉันชอบนะคะฉันชอบเอเมตรงข้ามกับคำว่ากรีดฉันกรีดนะคะDeteste กรีดนะคะUve เปิดค่ะตรงข้ามกับคำว่าปิดก็คือFecme ปิดค่ะDebutก็คือเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเดบุตรงข้ามกับคำว่าฝั่งสิ้นสุดนะคะหรือจบนะคะสิ้นสุดคำที่44ค่ะอวองแปลว่าก่อนท้องฟ้าจะสดใสก่อนค่ะอวองนะคะตรงข้ามกับคำว่าAprès หลังค่ะก่อนหลังนะคะคำที่45 Acheter ก็คือซื้อนะคะซื้อตรงข้ามกับคำว่าขายก็คือ Vendre ค่ะคำที่46นะคะ La questionLa question question ก็คือคำถามค่ะตรงข้ามกับคำว่า la réponse la réponse คำตอบค่ะคำที่47นะคะ facile แปลว่าง่ายค่ะตรงข้ามกับคำว่าdifficile ยากนะคะยากค่ะคำที่48แล้วนะคะสัลแปลว่าสกปรกนะคะตรงข้ามกับคำว่า proper สะอาดค่ะคำที่49เวรแปลว่าถูกต้องนะคะตรงข้ามกับคำว่าผิดก็คือฟกหรือเท็จก็ได้นะคะผิดหรือเท็จก็ได้ฟกค่ะมาถึงคำที่50แล้วนะคะคำว่ากงเพลทที่เต็มนะคะที่นี่เต็มไม่มีที่สำหรับคุณนะคะเต็มตรงข้ามกับคำว่าที่ว่างนะคะก็คือ libre เอาละค่ะ50คำนะคะคูณ2ก็เป็น100นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำตรงกันข้ามเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้คอมเมนต์ให้กับพี่ตีได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอ๋เบียงเตอร์ au revoir bye ฉันเคยค่ะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆนะคะ